professional ช่วง born to be professionalสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการ To Be Professional นะครับในช่วงของ Born To Be Professional โดยผมดร.สมศักดิ์ชลาชนมีความยินดีมากที่จะได้นำเรื่องราวของช่างทำผมในอดีตนะครับซึ่งถือว่าเป็นตำนานนะครับเป็นรีเจนของช่างทำผมเมืองไทยเลยนะครับและท่านนี้นะครับก็ทำให้ผมรู้สึกดีใจมากคือต้องเรียนให้ทราบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำให้โลกมันแคบลงนะครับแล้วก็ผมได้พบท่านและติดตามท่านทาง Facebook นะครับก็ต้องขอบคุณ Facebook ด้วยนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสได้พบปะผู้คนในอดีตที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับท่านนี้ก็คือพี่อดิศักดิ์มลิแก้วนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่อดิศักดิ์มลิแก้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยทายสิครับว่าอายุเท่าไหร่ตอนอยากทราบจากปากพี่เองอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้75ครับ75แล้วเริ่มทำงานมาตั้งแต่เป็นช่างทำผมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับประมาณ21ครับ21 21 75ลบ21 54ปีกับวงการอาชีพช่างทำผมเริ่มต้นเลยผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเริ่มเรียนทำผมเนี่ยพี่ก็โด่งดังมากรู้สึกพี่เนี่ยตีคู่มากับพี่ปานบุญนาคเลยใช่ครับนะครับท่านผู้ชมท่านใดจำได้ในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันถ้า60อะไรขึ้นไปเนี่ยจะจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีช่างทำผมระดับประเทศระดับชื่อดังมากเลยก็พี่ปานบุญนาคแล้วต่อมาก็เป็นพี่อดิศักดิ์มลิแก้วสองท่านเนี่ยมีบุคลิกคล้ายๆกันบางครั้งคนทักผิดทักถูกนะ บุคลิกคล้ายๆกันคล้ายๆกันคือแปลกไปมันไม่มีครูนะหนูมันแบบมันไม่มีครูเป็นตัวของตัวเองมาเท่านั้นเองอยากให้พี่เล่าเริ่มแรกของการที่เข้ามาเป็นช่างทำผมเนี่ยพี่เกิดจากอะไรครับถึงได้เข้ามารักอาชีพคือพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามานะหนูนะเป็นคนอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือพื้นที่ของพี่สมัยนั้นเป็นพื้นที่สีแดงอ่ะเขาเรียกกันว่าไม่สามารถจะอยู่บ้านได้ก็เลยเข้ากรุงเทพมาโดยที่ว่าเผื่อจะมาหาอะไรทำสักอย่างหนึ่งครับผมทีนี้ตุผัดตุเพไปได้ไปรู้จักกับร้านทำผมซึ่งเขาให้อาศัยอยู่สมัยก่อนเนี่ยผู้ชายทำผมนี่ก็ไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยครับมันจะโดนไปจับหัวใครเขาก็สะบัดออกไปเลยค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นงานผู้หญิงถูกต้องตอนนั้นพี่ก็ต้องยากเย็นเข้าใจครับใช่ไหมครับเรียนก็ไม่ได้ไม่ยอมรับเรียนไงฮะโรงเรียนไหนก็ไม่ยอมรับก็บอกว่าไม่มีใบอนุญาตให้ผู้ชายเรียนเสริมสวยไงอ๋อเหรอฮะไม่มีใบอนุญาตไม่มีเขาบอกไม่มีไปมาแล้วทุกโรงเรียนสมัยนั้นครับผมไม่มีครับพี่เริ่มเรียนไหมไม่ได้เรียนฮะกำลังว่าอยู่ในร้านฮะก็กวาดผมไปอะไรไปอย่างเงี้ยช่วยในร้านฮะหนูรู้จักผู้หญิงกลางคืนไหมสมัยก่อนอ่ะนั่นแหละไอดอลที่เรียกพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ถูกต้องใช่สมัยก่อนคนพวกนี้ใจเขาสปอร์ตในคลับบาร์เนี่ยจะมีพาร์ทเนอร์นั่งถูกต้องใช่ไหมใจเขาสปอร์ตมากเข้าใจไหมเขาจะไม่แคร์อะไรอ่ะเข้าใจไหมฮะทีนี้ช่างที่ทำผมเนี่ยเขาก็ไม่ว่างให้เราไปช่วยแก้ช่วยรื้อรื้อผมที่เขาทำไว้อ่ะก็ได้จับหัวคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแถวไหนครับประตูน้ำประตูน้ำแล้วแถวนั้นเนี่ยตอนนั้นผมเป็นเด็กตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงพวกนี้จะอยู่ตามแฟลตที่เขาเรียกว่าแฟลตใช่ไหมแฟลตใช่สมัยที่เขาเรียกแฟลตยังไม่มีอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมไม่มาที่หลังแล้วเขาเรียกแฟลตอย่างเดียวใช่แล้วก็จะมีผู้หญิงที่เขาเรียกว่าทำงานกลางคืนกลางคืนพาร์ทเนอร์นั่นแหละใช่ใช่แล้วก็จะมีร้านซาลอนอยู่ข้างใต้ถูกต้องมันส่วนมากจะมีอยู่แถวตึกแถวธรรมดานั่นแหละร้านทำผมสมัยก่อนก็จะเป็นว่าพวกช่างทำผมเนี่ยจะเข้าไปทัดอัพไปทำให้สวยก่อนไปทำงานถูกไหมครับถูกต้องครับโอเคครับต้องครับทีนี้ก็มันมีโอกาสที่ว่าเราทำกับคนอื่นไม่ได้อ่ะต้องทำกับพวกเขาอย่างเดียวเข้าใจไหมครับเพราะว่าเขาไม่รังเกียจอ่ะเขาไม่รังเกียจทีนี้พอเจ้าของที่หมายถึงเพศใช่ไหมหมายถึงเพศฮะเพศหมายถึงว่าสมัยก่อนจะต้องเป็นผู้หญิงตัวพี่สังเองก็ยังเป็นผู้ชายแมนๆอยู่นะตอนนั้นเหรอฮะยังไม่รู้ตัวเองว่าไม่ใช่มันยังไม่ถูกอินวันแบบนี้ถูกอินวันเหรอครับแหมตอนนั้นมันยังแมนหล่อเท่อยู่นะเจ้าก็นั่นน่ะสิดูแล้วทีนี้โอกาสที่จะเข้าไปในใกล้กับผู้หญิงกลุ่มนี้นะมันง่ายหนูเข้าใจไหมเพราะว่าอยู่ๆมีผู้ชายหลุดเข้าไปคนอยู่ในกลุ่มนั้นอ่ะมันเป็นผู้เนื้อหอมไปเลยกลายเนื้อหอมไปเลยแต่พี่ก็คิดว่าพี่โชคดีมากที่ว่าใจพี่รักอาชีพนี้ด้วยเพราะว่าด็อกเตอร์ยังได้เรียนหนังสือแต่พี่ไม่ได้เรียนนะพี่ไม่มีความรู้เรื่อง
เรื่องวิชาการเลยไม่มีครับใช้ฝีมืออย่างเดียวสมัยก่อนก็คือครูพักรักจำถูกต้องครับถูกต้องทีนี้ก็อยากจะบอกว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนให้โอกาสก่อนคนที่ให้โอกาสเราก็คือเจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ยังไม่ให้โอกาสเท่ากับคนที่มาให้บริการลูกค้าเขาก็คือกลุ่มของกลุ่มของพาร์ทเนอร์นั่นแหละใช่เดี๋ยวก่อนเริ่มแรกเลยพี่เริ่มจากอะไรกวาดไปทำงานบ้านก็เก็บเศษผมกวาดไปทิ้งเท่านั้นเองเพื่อแลกกับเงิน150 บาทต่อเดือนต่อเดือนท่านผู้ชมครับต่อเดือนในเมื่อกี้ผมยังคิดว่าต่อวันต่อเดือน150 บาทต่อทำงานให้ทำงานที่อันเนี้ยนานไหมทำความสะอาดนี่นานไหมแล้วถึงได้เลื่อนขั้นมาเป็นปีๆนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นสระผมไม่ได้สระอ๋อไม่ได้สระไม่ได้สระคือว่ายุคนั้นมันเตียงสระอะไรก็น้อยอ่ะถือว่ามันจะมากันแล้วก็แค่ลื้อออกแล้วก็เอาขึ้นไปใหม่ก้าวขึ้นไปใหม่อ๋อไม่มาสระไม่มาสระไม่มาล้างน้อยมากฮะเพราะว่าก็คือมาหมายถึงว่าเมื่อคืนนี้ทำงานทรงนี้ทรงนี้วันต่อมาฉันอยากจะเปลี่ยนทรงจะเปลี่ยนทรงแต่ฉันขี้เกียจสระทีนี้พี่ยังไม่ได้ทำอย่างสมมติว่าด็อกเตอร์เนี่ยเป็นช่างใหญ่สมมติว่านะฮะด็อกเตอร์ก็ทำทีนี้มันทำไม่ทันเนี่ยมันแบบว่ามันรื้อไม่รื้อออกมาแล้วก็จะต้องทำเข้าไปใหม่ทีนี้ก็ส่งงานให้เด็กช่วยก็ให้ช่วยไงฮะให้ช่วยเนี่ยคือเริ่มต้นละเริ่มต้นทีนี้บังเกิดอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า assistant นะฮะไม่ใช่ท็อป hair stylist หรือช่างใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นผู้ช่วยเนี่ยเขาเรียก assistant ใช่แล้วใช่แล้วครับทีนี้มันได้เวลาแล้วที่จะต้องไปแล้วนะไอ้ลูกค้าน่ะนะลูกผู้มาบริการเนี่ยทีนี้ก็เอาไม่ทันแล้วล่ะเอาไม่ทันแล้วก็เอาหน้าอธิษฐานลองดูที่หยิบไปหยิบมาบังเกิดมันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นสไตล์ใหม่กว่าช่างที่ใหญ่อ่ะก็คือเรามีครีเอทีฟมากกว่าไม่มีเพราะว่ามันมีปัญญาที่ว่าก็ใช่ไงเพราะว่าพออะไรเพราะว่าพี่ชอบดูหนังสือแฟชั่นไม่ได้ดูหนูไม่รู้จักมันข้างในแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่าอินเนอร์ภาษาอังกฤษเขาเรียนคือมันมีพรสวรรค์พี่ไม่มีความรู้ถึงขนาดที่ไปหาหนังสือมาดูหรือได้ดูหนังสือบอกคุณตรงๆนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยในภาษาโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าพรสวรรค์แต่ในปัจจุบันเนี่ยคนชอบมาใช้คำว่าอินเนอร์อินเนอร์คือมาจากข้างในใแต่อดีตเราเนี่ยคือพรสวรรค์แล้วพี่แถมยังพี่มีพรแสวงก็คือพี่ชอบงานนี้อีกใช่มันก็เลยทำให้ส่งเสริมให้พี่มาเร็วมากทีนี้บังเกิดจังหวะพี่อีกมีคนนึงเขาเปิดร้านใหม่ขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่มีช่างทีนี้ด็อกเตอร์ให้โอกาสพี่นะอธิษฐานไปอธิษฐานทำได้นี่แหละนี่คือทุกวันนี้นะเจ้าของร้านเก่าเจ้าของร้านเก่าสนับสนุนให้สนับสนุนให้ไปตายน่ารักตอนนี้เขาไปเสียชีวิตที่อเมริกาเขาชื่อคุณตีนงนุชเขาเป็นเพื่อนกับอาจารย์จิมาที่จันทนาจ้างมาสอนจันทนาใช่ทีนี้พี่เนี่ยเป็นเด็กรับใช้อาจารย์จิมาครับคุณพอกลางคืนกลับไปก็ไปดูแลอาจารย์จิมะเช็ดรองเท้าให้อาจารย์จิมะเพราะว่าท่านจะมาสอนที่จันทนาเข้าใจไหมฮะบางทีก็ได้ความรู้ก็ไม่ได้อะไรมากเลยนะเพราะว่าเป็นเด็กที่ว่ามันอยู่คนละเกรดกันนะได้ความอุตสาหะก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าท่านสอนให้ทำไอ้พวกแฮปปี้อ่ะท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับการเป็นช่างทำผมสมัยก่อนกว่าจะได้เลื่อนขั้นมาเป็นสเต็ปบายสเต็ปนี่มีความยากลำบากมากนะครับแล้วก็ท่านช่างทำผมท่านนี้นะครับท่านรู้ไหมครับว่าท่านเป็นช่างทำผมประจำตัวให้กับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยในอดีตในปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับคุณเพชรลาจาวราชนั่นเองนะครับอาทิตย์หน้าเรามาพบกันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับติดตามข่าวสารและรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook To Be Pro TV และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ To Be Professional